อ่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองหลวงได้เลยนะครับสำหรับเทศากาลลอยกระทงตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากเทศบาลน,นครเชียงใหม่แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ร่วมกันออกตรวจเข้มร้านพู้ดอกไม้ไฟนะครับรับกับเทศากาลลอยกระทงประกาศห้ามขายเล่นประทัดยักษ์นะครับตามมาตราการรักษาความปลอดภัยในช่วงประเพณีเดือนยี่เป่งขณะที่ทางการบินไทยนะครับตอนนี้มีการแจ้งปรับตาราง ตารางเที่ยวบินแล้วมีการยกเลิกบางเที่ยวบินนะครับในช่วงลอยกระทงแล้วก็ช่วงวันสิ้นปีที่จะมีประเพณีการลอยโคมครับ<อ>เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับไปเริ่มกันก่อนที่การบินไทยกันก่อนนะครับการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับได้แจ้งปรับตารางบินและยกเลิกบางเที่ยวบินไปยังภาคเหนือในช่วงวันลอยกระทงและวันสิ้นปีเพื่อที่จะรักษามาตราฐานความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบิน เนื่องจากมีการปล่อยโคมลอยและโคมควันโดยยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไปกลับกรุงเทพเชียงใหม่ระหว่างวันที่23-22นะครับถึง23พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่31ธันวาคม2561นะครับมีเที่ยวบินใดบ้างได้แก่นะครับเที่ยวบินที่ TG120 เที่ยวบินที่ TG121 มีการปรับเปลี่ยนเวลานะครับระหว่างวันที่2 2ถึง23พฤศจิกายนนี้เที่ยวบินที่ tg 1 0 3วันที่22พฤศจิกายนนะครับเดิมออกจากเชียงใหม่เวลา10นาฬิกานาทีก็ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่นะครับมาเป็นออกจากเชียงใหม่เวลา9นาฬิกานาทีก็จะถึงกรุงเทพเวลา11นาฬิกานาทีต่อมานะครับเที่ยวบินที่ tg 1 0 5 วันที่22พฤศจิกายนปรับเวลาการบินใหม่นะครับออกจากเชียงใหม่เวลา12นา5นาทีถึงกรุงเทพ13นาิ15นาทีเที่ยวบินที่ TG116 วันที่22-23ถึง 23. พฤศจิกายนและวันที่31ธันวาคม2561เดิมออกจากกรุงเทพ17นาิ10นาทีจะเปลี่ยนเวลาบินใหม่นะครับมาออกจากกรุงเทพเวลา15นาิ40นาที ถึงเชียงใหม่16นาก50นาทีและเที่ยวบินที่ TG117 วันที่22-23พฤศจิกายนเดิมออกจากเชียงใหม่19นาิ20นาทีก็จะปรับเวลาเที่ยวบินใหม่นะครับมาเป็นออกจากเชียงใหม่เวลา17นาก50นาทีก็คุณผู้ชมนะครับถ้าเดินทางและคุ้นคุ้นหูว่าตัวเองเนี่ยจองสายการบิน การบินไทยไปแล้วก็เที่ยวบินคุณคุ้นหูอย่างที่ผมพูดไปนะครับสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้นะครับที่ thaiairway.com หรือว่าสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับที่ Thai c o n t a c t Center เบอร์โทรศัพท์นะครับ023561111ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่เที่ยวบินที่ปรับเนี่ยจะเป็นเที่ยวบินช่วง เย็นถึงค่ำนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีกิจกรรมปล่อยโครมลอยกันค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่เมื่อวานนี้นะคะนายอัศนีบุรณะนุป,ปกรณ์เลขานุก,การนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และพันตํารวจเอกเทีราศักดิ์ศรีประเสริฐผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม่นําเจ้าหน้าที่ตรวจร้านจําหน่ายประทัดในเขตเทศบาล ตามมาตราการรักษาความปลอดภัยช่วงประเพณีเดือนยี่เป็งหรือว่าเทศกาลลอยกระทงปี2561นะคะก็ได้เข้าไปตรวจร้านน้องก้อยดอกไม้ไฟที่ถนนสิทธิธทวงศ์ที่ตำบลช้างม่อยแล้วก็มอบแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้ทางร้านนำไปติดตั้งพร้อมขอความร่วมมือไปอยังประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเล่นประทัดและดอกไม้ไฟด้วยค่ะ,ะน้องก้อยฝากมาบอกนะครับน้องก้อยบอกว่าเล่นประทัดระวังหน่อยนะ <laughs> เชียงใหม่ระวังนิดนึงนะค่ะอันนี้เป็นการสาธิตนะครับค่ะอันนี้คมควันไหมอันนี้ก็เรียกว่าควันเหรอน่าจะเป็น ประทัดยัดไหมคะอีกแบบหนึ่งนะฮะคือประทัดมีหลายรูปแบบแต่ว่าหลังๆเนี่ยการพัฒนาเนี่ยน้อยลงเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเข้มเพราะว่าไม่อยากให้เรื่องของประทัดประทัดต่างๆเนี่ยมันมากลบบรรยากาศของประเพณีลอยกระทงนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยจะต้องไปอยู่กิจกรรมที่ริมน้ำพาน้านะครับก็ไปดีงมาตรการที่มีการตรวจสอบกันอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเข้มงวดตรวจสอบร้านจําหน่ายแล้วก็ยังมีการคุมเข้มนะครับให้มีการตั้งโต๊ะ จำหน่ายพลุปะทัดแล้วก็ดอกไม้ไฟคือไม่สามารถจะไปตั้งอยู่ริมถนนได้นะครับหากฝ่าฝืนอันนี้มีโทษนะครับมีโทษเนี่ยก็คือโทษจำคุก1เดือนหรือว่าปรับประมาณ1,000บาทนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลย ส่วนผู้ที่เล่นแล้วก่อความเดือดร้อนลำคาญผู้เสียหายสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้เช่นเดียวกันนะครับ<ค><ะ>อันนี้ก็เช่นเดียวกันมีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยนะครับก็ขอให้ระมัดระวังด้วยนะคะรักษาประเพณีที่ดีงาม <ừ> ของเราไว้นะคะคือเป้าหมายก็คือว่าไปขอขามาแม่น้ำคงคา <ừ> นั่นเองนะคะ,ส,ะส่วนประทัดเนี่ยก็เป็นการสร้างสีสันขึ้นมาแหละนะคะแต่ก็ขอให้เร่งด้วยความระมัดระวังพอหอมปากหอมคอนะครับ